เอาละครับก็กราบสวัสดีเพื่อนๆที่น่ารักทุกทคนประจำช่องจานแจ็คไวไนท์เกมเมอร์ด้วยนะครับวันนี้ก็มาอยู่กับคอนเทนต์1วันทำอะไรบ้างสไตล์จานแจ็คไวไนท์เกมเมอร์นะครับโดยอันนี้เนี่ยจะเป็นสเต็ปการเล่นของตัวจานเองนะว่าจานทำอะไรบ้างใน1วันกับพลังงานที่มันได้รับนะครับแต่ละคนเนี่ยมีพลังงานไม่เท่ากันจะเลือกทำอะไรที่มันสำคัญสำคัญก่อนจานก็จะเลือกทำ แล้วก็ตามสเต็ปการก็ได้นะเพราะว่าอาจารย์ก็จะเลือกสิ่งที่ต้องทําเพราะว่าอย่างการตีหาเศษหรือว่ากระดูกวิญญาณพวกนี้มันเป็นรายวันเราต้องทำนะครับพลังงานมันต้องใช้อย่าไปใช้พลังงานกับการลงหาแหวนวิญญาณกันหมดอะลูดกันที60อะไรอะไรเงี้ยแล้วเราก็จะไม่มีพลังงานในการเอามาใช้ทําสิ่งที่มันสําคัญในประจําวันอ่ะเดี๋ยวเราจะไปเริ่มกันเลยขั้นแรกนะครับสิ่งที่สําคัญมากคือพลังงาน เวลาไทยก็คือ9โมงเช้าถึงเวลาบ่ายโมงอ่าอันนี้นะครับอย่าลืมรับนะทา,ทางฝากของซ้ายแล้วก็ขวาครับตั้งแต่เวลา4โมงเย็นจนถึงเวลา2ทุ่มต้องกดรับนะ60พลังงานถ้าว่าเรากดรับไม่ทันหรือว่าลืมจะซื้อได้ด้วยราคา30เพชรนั่นเองอ่ะอันนี้จารกดรับไปก่อนแล้วก็รับอันนี้ครับรับประจาําวันแล้วก็ล็อกอินประจาําวันอ่ะตามสเต็ปเลย เสร็จแล้วก็จะไปดูกระดูกวิญญาณกันก่อนอ่าสำหรับกระดูกวิญญาณนะเราก็ลงหาเลยอ่าลงหาไว้ทิ้งไว้มาถึงปุ๊บเราก็ลงหาทิ้งไว้เลยปุ๊บปุ๊บลงหาทิ้งไว้อ่าลงหาทิ้งไว้1บอ่อ1่ถ้ำนะจะเลีกเป็นถ้ำนะ หนึ่งถ้ำกระดูกวิญญาณจะใช้พลังงานไส้กอก18ในการผ่าน18นะต่อ1อันนะเนี่ยอย่างเช่นอ่าเราก็ลงเลยอันนี้สําคัญมากเพราะว่ากระดูกวิญญาณเนี่ยช่วยทําให้เราได้พลังงานในทีมอะพลังรวมอะเยอะขึ้นมากเลยนะคือยังต่ำอ่ะต้องสีม่วงทั้งตัวครับแล้วก็มีดาวด้วยยิ่งดีเวลาได้สีทองมาพลังก็ยิ่งอัพไปอีกอ่าเรากดข้ามไปเลยอ่าเราจะเสียไปแล้ว18พลังงาน อันนี้จานเทสให้ดูนะว่า1น่บอมันจะเสียที่แปดหรือวาอ่าใครไม่มีกดข้ามก็สามารถกดตีได้อ,อันนี้บอของเมาาื่อวานเราก็กดหาได้หาอีกอ่เรียบร้อยอันนี้ก็ทิ้งไว้เลยตรงนี้เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วออกมาออกมาเสร็จอ่ะสเต็ปจานเองนะจานมาที่นี่ก่อนกดส่งพลังงานได้เพื่อนกดส่งข้าหัวใจ กดส่งซุบกดส่งซ้ายกดส่งขวากดเซตจานจะมาในส่วนของตัวละครามาหาดูเศษว่าเอ้ยเศษของเราสามารถกดได้หรือยังอย่างเช่นอันนี้เอ้ยอันนี้ได้นี่แล้วเราดูซิเอ้ยเรามีสายจมตี2ตัวจาก35มันต้องใช้2นี่คือ70เราก็กดหาไปเลยเพราะว่าอันเนี้ยมันจะกดหาได้เป็นวันวันนึงดาละ4อันใช่ไหมมันไม่สามารถลงได้ถึงจะมีเพชรก็ไม่สามารถทําได้ เราก็มาเลือกตรงนี้ก่อนหรือว่าเลือกตัวที่เราต้องการที่ต้องเราต้องการอัปเดตอ่ะเฮ้ยตัวนี้ใกล้ได้แล้วเห็นปะมีบอ่อเดียวครับสําคัญมากอ่ะอันนี้เหมือนกันเห็นไหมมีแค่อันเดียวมันต้องตีเป็นประจําวันอะทุกวันวันละสี่อย่าลืมเลยอย่าเสียพลังงานกับอย่างอื่นไปอ่ะอันนี้เราก็ตีไปอ่ะอันนี้เอ้ตีไปเลยเห็นปะสะสมันณะนิดนละหน่อยเดี๋ยวมันก็เต็ม สมมติสมมตินะจานก็หาอันนี้ไปเรื่อยของจานกดข้ามสคริปต์เรื่อยอ,อ่ะอันนี้กาดดีๆนะเลือกที่เราต้องการใช้แล้วจะอัพถ้าต้องไหนมันไม่ใช้ก็โอเคทิ้งไปแล้วก็มาที่รูปหัวใจอ่ะก่อนที่จะมาที่รูปหัวใจให้ไปที่ข้างบนอ่ารูปเพชรอันเนี้ยมันสามารถซื้อไส้กรอกไส้กรอกฟรีอันเนี้ยได้วันหนึ่งครั้งแล้วก็ไปกดรับมาเสร็จแล้วเราก็มาที่ที่รูปความสนิทหัวใจกดใช้ไส้กรอกเลย อัพพลังงานไปอัพพลังของเราเสร็จแล้วอ่ะใครต้องการปั้นดาวตัวไหนก็ให้เลือกตัวนั้นแล้วก็กดเอาดาวนะครับกดเอาดาวทุกคนก็น่าจะรู้กันอยู่แล้วนะอันนี้3ครั้งตะวันจําเป็นมากอ่ะสมมติจานจานอยากได้6ปีกอธิจานอัพแป,ป๊บอ่ะจานก็ได้อัพค่าความสิ้นฤทของเขาขึ้นไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วโดยเศษแต่ละเศษนะครับ อันแรกเราสามารถลงได้เลยอันที่2ต้องมีค่าความสนิท11อันที่3ต้องมีค่าความสนิท21 31 41ตามลําดับอ่าเราก็ลงหาไปเลยอันนี้จําเป็นมากเพราะว่าลงได้แค่3ครั้งต่อวันและเราต้องเลือกว่าเราอยากจะปั้นตัวไหนนะอ่าสมมติว่าอาจารย์ลงหาเศษเป็นไปที่เรียบร้อยแล้วกันสกิปไปเลยอ่าจารก็ได้เศษมาเห็นไหมครับนี่ ก็จะได้เศษน้องนางมานี่แบบนี้เลยลงทั้งหมด3ครั้งครับก็ให้ตัวนี้เลยเพราะว่าจานจะปั้นอ่ะเราลงหาเป็นที่เรียบร้อยอันนี้ต้องใช้พลังงานด้วยนะอันนึงเนี่ยต้องใช้6ทั้งหมด18อันในการลงอันนี้อ่ะเราหาเศษเสร็จแล้วเมื่อเราหาเศษเสร็จแล้วเนี่ยตามสเต็ปของตัวาจารย์นะจา์ก็จะไปที่พออฟฟูหลันเตอร์เลยพออฟูหลันเตอร์นี่3ครั้งต่อวันที่จะได้สมุดสําหรับอัพเลเวลเพิ่มขึ้น เราก็กด36พลังงานอ่าเรียบร้อยตรงนี้ก็เสร็จแล้วจากนั้นมาที่อ่ารูปปรา,าศาทหรือว่ากิลหรือว่าใครจะเรียกว่านิกายหรือว่าอะไรก็ตามเราก็มาทำเควสของเขานี่ล็อกอินประจำวันอ่าปลูกต้นไม้อันนี้ต้นไม้จำเป็นมากต้นไม้เซียนเนี่ยให้พลังเยอะมากนะเราก็มาปลูก เวลาเลือกปลูกต้นไม้เนี่ยเราก็ดูว่าเรากําลังอัพสายไหนเยอะอันนี้สายค้อนไปแล้วใช่ไหมสายค้อนอันนี้อันนี้สายอะไรเนี่ยเอาคสายช่วยเหลือแล้วก็เลือกค้อนอีกเพราะว่าจารกําลังปั้นค้อนเนี่ยจารต้องการดอกไม้เยอะแล้วก็สายช่วยเหลือเหรอออาโอเคสายช่วยเหลือก็ได้อย่างละสองอ่าแล้วก็ลดน้ำต้นไม้เราก็จะได้เหรียญกิลมาลดไปเลยอ่าเรียบร้อย เสร็จแล้วก็รับรางวัลประจำวันของกิลอ่าอันนี้ต้องรับจากนั้นก็เข้าไปทำเควสกิลเควสอ,อันไหนทำไม่ไหวทำไม่ได้ปล่อยนะครับไม่ต้องทำไม่เป็นไรนะเพราะบางเควสเนี่ยเราจะเจอว่ามันเป็นเควสที่มันต้องใช้เพื่อนหรืออะไรพวกเนี้ยถ้าไหนทำไม่ได้ก็ปล่อยมันอ่ะเดี๋ยวจารย์ทำเควสัปแป,ป๊บหนึ่ง เรียบร้อยก็ทำเควสเสร็จแล้วนะอของกิก้ก็จะไม่เหลืออะไรแล้วสำหรับเรื่องเควสประจำวันเวลาเราทำเยอะเนี่ยเราก็จะได้เหรียญตอบแทนในวันจันทร์ค่อนข้างเยอะเป็นผลประกอบการหลังจากนั้นหลังจากตีเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็มาดูนี่เลยที่น้องเซียงเซียงหรือวัตวินเทลว่ามีประจำวันอะไรบ้างอย่างวันนี้เป็นตีกระดูกวิญญ,ญาณสามครั้งเราก็ไปตีกระดูกวิญญ,ญาณสามครั้ง มีอ้าวซื้อคาคือ1ทุ่มแล้วก็ตีเทพกระบี่คือ1ทุ่ม10นาทีอันนี้เราก็ไปร่วมของกิวถ้าวันไหนมีนี่ล่างวงแหวนวิญญาณก็ไปลงล่างวงแหวนวิญญาณวันไหนมีปีปีตรงก็ลงอันไหนมีกิจกราการมประจําวันอันไหนเปิดอ่ะเนี่ยครับที่มันขึ้นเปิดเราก็ไปเข้าร่วมแค่นั้นเองหนึ่งวันก็จะจบแล้วไม่มีอะไรมากเราเหลือพลังงานใช่ไหมถ้าพลังงานเราเหลือจนสุดท้ายแล้วมี2ทางเลือกครับ พอออฟฟูแลนเตอเพื่อเอาคัมภีอัพเลเวลหรือว่าใครยังไม่มีวงแหวนวิญญาณก็นี่ลงล่าวงแหวนวิญญาณน,นี่เลยและสําหรับใครที่เวล50ขึ้นไปแล้วกําลังหาวงแหวนวิญญาณที่5เราก็นี่ครับมาหาวงแหวนวิญญาณที่5กันได้เลยนี่นะครับก็ใช้พลังครั้งละ18นะพลังงานในจําเป็นมากนะนี่ขนาดจานมีเยอะมากนะยังหมดเลยอะกะใช้ดีๆครับ ไล่ตามสเตปจานมาเลยก็ได้จำเป็นต้องหาการอัพตัวละครก่อนนะเนี่ยพวกของที่อัพตัวละครอ่ะมันจำเป็นมากต้องหาสิ่งเหล่านี้ก่อนแล้วค่อยไปส่วนอื่นๆวงแหวนวิญญ,ญาณอะไรเงี้ยหลังจากนั้นอะ่ะเราก็มาดูว่าอ่ะเคล็ดลับนะเห็นรูปหมัดไหมครับรูปหมัดที่จานใช้เมาส์ชี้อะ่ะเรากดเข้าไปมันจะขึ้นว่าเอ้ยเราสามารถอัพพลังของตัวเองได้มีอะไรบ้างอย่างตอนนี้อุย้ยมีห้ามีสี่อะไรเราลองกดเข้าไปดูมันจะบอกว่าอ้าวลงหลงเนี่ย ให้ดอกให้ดอกไม้ได้แล้วก็ให้เลยครับนี่เราก็ให้อีกนี่อ่ะเรียบร้อยแล้วก็ออกมาอันนี้เป็นหนึ่งในไกด์ไลน์ของเกมนะครับอ่าเดือสองอันละล้ว,ลวก,กดอันนี้เอา้าอันนี้ทําอะไรได้อ๋อถังห้าอัพเลเวลได้แต่ว่าอาจารย์จะเก็บไว้ให้ตัวอื่นที่จะให้ขึ้นเรเวลห้าสิบเลยก็ยังไม่อัพแค่นั้นเองแล้วก็อันที่สองมีอะไรอะไรบ้างอันนี้อ๋อกระดูกวิญ,ญญาณอัพเลเวลกระดูกวิญญาณอันเนี้ยให้ค่าพลังที่เยอะมากนะครับ บอกเลยว่าใครที่กําลังที่จะหาวิธีเพิ่มพลังวิญญาณของทีมได้เยอะ,อะกระดูกวิญญาณไปถึงจำเป็นนะเห็นป่าจานจะมีสีขาวอยู่เลยไอ้สีฟ้าอยู่เลยบางทีมันไม่ยอมดรอปอะ่ะนะมันไม่ยอมดรอปมันก็ไม่ได้ก็จะประมาณนี้นะครับหวันสไตล์จานแจ็คไวเนเกมเมอร์ gamer, ก็จะไม่มีอะไรถ้าว่างๆก็เข้าไปเปิดหมู่บ้านหรือว่าเข้าตีทางด้านของอารีนา อันนี้เป็นส่วนเพิ่มเติมนะที่ไม่เกี่ยวกับประจําวันอันนี้อยู่ที่เราจะลงหรือเปล่าอะไรหรือเปล่าอยู่ที่เราเองแต่หนึ่งวันก็จะประมาณนี้นะครับไม่มีอะไรมากกว่านี้แล้วที่เหลือก็เดินเตจเรครับหมดแล้วหรือว่าถ้าเนื้อเรื่องเปิดได้หมดก็เก็บพลังงานไว้เปิดเนื้อเรื่องแต่ว่าตอนนี้เลเวลจานอ่ะมันตันเนื้อเรื่องแล้วสําหรับด่านนะเนีย่ยเห็นปะมันตันแล้วมันต้องรอเลเวลต่อไปถึงเปิดได้ต้องรอเลเวลห้าสิบสี่อ่าประมาณนี้ เป็นไงกันบ้างครับสำหรับอ่าหวันนะครับสไตล์จานแจ็คไวเนท์เกมเมอร์นะครับก็ถ้ามีข้อมูลไหนตกลน่นหรือว่าตืมทำมาไหนาไปเนี่ยก็ขออภัยไวด้วยนะแต่ว่าจาร์มองดูแล้วน่าจะไม่เหลืออะไรแล้วแหละสําหรับวันป,ประจาวันที่จาท์ทําแล้วก็โอ้โหแล้วก็ใช้เยอะมากหรืออ,อันนี้อีกอันนึงเนี่ยพาร์ทเนี่ยพาร์ทของฟรีว่างๆก็มาเก็บนะเนี่ยมาเก็บเอาจริงๆนะ เควสของพาร์ทเนี่ยก็คือทุกอย่างที่เราทําในประจําวันนั่นแหละล่ากระดูกวิญญาณลงทำนะล่าวงแหวนนะทำเควสกิจกรรมมันก็ขึ้นได้หมดทุกอันแหละมันเป็นก,กิจกรรมประจําวันของเราอยู่แล้วเช่นเดียวกับอาจารย์เออหลงที่จะได้ตัว๋วฟรีหนึ่งใบอันนี้เราก็ลงลงลงเก็บเก็เก็บเก็บให้หมดเก็บให้หมดเก็บให้หมดอ่าเห็นปะ อันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่เราต้องทำอ่ะในวันนั้นอ่ะมันก็จะเตือนเรามันก็จะเตือนเราไว้แล้วก็แค่ทำแค่นั้นเองอันนี้สำหรับประจำวันอ่าประมาณนี้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาตาพีเทัานี้นะครับกุณลักข์ฟันขอให้เป็นวันที่สนุกของทุกๆคนนะครับพบกับใหม่คลิปหน้ากับคอนเทนต์ใหม่ๆครั้งหน้าอย่าลืมกดซับกดไลค์ไว้ได้ด้วยนะจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ดีๆจากช่องจานแจ็คไว้ไนท์เกมเมอร์ครับสำหรับคลิปนี้ก็บ๊ายบายครับ